สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมการเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์2022อยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งนำพาคณะในการลงพบปะในครั้งนี้โดยท่านบุญตาเทพวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์รองประธานกรรมาธิการแผนการการเงินและตรวจสอบสภาแห่งชาติท่านบุญธรรมพุทธวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านประเดิมพรสนธนีรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและพนักงานอ้อมทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกองประชุมครั้งปฐมบัลลือของสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าได้ดำเนินขึ้นในระหว่างวันที่22หาวันที่26มีนาคม2021ซึ่งกองประชุมได้พิจารณาเรื่องงานสำคัญต่างๆของชาติคือหาฟังการรายงานของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเกี่ยวกับผลสำเร็จของการเลือกตั้งและยั่งยืนคุณลักษณะของสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเกล้าพิจารณาและรับรองเอากงจากการจัดตั้งและบุคลากรขององค์การจัดตั้งอำนาจรัฐพิจารณาและรับรองเอาผลรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8และจะตั้งปฏิบัติแข่งแข่งและจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปีก็คือ2016หา2020แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่5ครั้งที่9และแผนงบประมาณแห่งรัฐครั้งที่5ปีและแผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปี2021หา2025พิจารณารับรองเอาบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเรียกงาน5ปี2016หา2020และที่ทั้งแผนการเรียกงานเคลื่อนไหว5ปี2021หา2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและรับรองเอาแผนการเคลื่อนไหวเรียกงาน5ปีแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2021หา2025ของสภาแห่งชาติพร้อมนั้นยังได้เลือกตั้งเอาประธานสภาหองประธานสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติเลือกเอาประธานประเทศหองประธานประเทศนายกรัฐมนตรีหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรับรองเอาบุคลากรคงเขตตุลาการองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบและองค์การตรวจการแห่งรัฐรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ9เดือนคาดคะเนมุดปี2021และวางที่ทั้งแผนการประจำปี2022พร้อมทั้งกองประชุมได้รับรองเอา2วาระแห่งชาติคือปัญหาข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอีก